ออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Apple Well จำกัดมหาชนคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงฮะตลาดตลาดก็ตกลงมาเยอะวันนี้ฝากซื้อวันแรกในรอบโอ้โหไม่รู้รอบนานเท่าไหร่นะฮะนานนะไม่ได้เห็นซื้อแต่ว่าจะดูในส่วนของไอ้ตลาดอนุพันธ์นะฮะตัวทีเฟกซ์ลูกก็ยังช็อตอยู่ก็ยังช็อตอยู่นะช็อตอยู่อีกประมาณสัก16,000หน่วยสัญญาได้มั้งครับนั่นก็ทิศทางระยะสั้นมันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่นี้มันมาดูในเรื่องของไอ้อุ้นบ้านเราที่ตกรอบเนี้ยมันต้องมองว่ามันเป็นปัจจัยมาจากต่างประเทศแล้วก็มันก็ลงทั้งภูมิภาคนะครับก็หลักๆก็คงอย่างที่ทราบกันอยู่มันก็เป็นเรื่องปัจจัยในเรื่องของที่สหรัฐเขากดดันจีนในเรื่องของการค้าแล้วก็มันก็มีแนวโน้มที่จะกดดันไปทางยุโรปด้วยนะครับแล้วยุโรปก็ตอบโต้อเมริกามานะครับรวมถึงมันมีแนวคิดของอเมริกาที่จะจำกัดเรื่องการลงทุนของจีนในบริษัทในอุตสาหกรรมที่มันอ่อนไหวอย่างพวกเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเขาอเมริกาเขากลัวจีนจะก๊อปโนฮาวไปนะครับกลัวจีนเขาจะไปทำไอเดีย Made in China 2025สำเร็จนะฮะมันก็มีก็เป็นการปกป้องอเมริกานะครับมันก็ทำให้ตลาดเงินกระตุ้นทั่วโลกมันก็มีแรงขายออกมานะครับแล้วก็ตลาดหุ้นทางแถบบ้านเราเนี่ยก็ต่างชาติก็คงขายลดพอร์ตลดความเสี่ยงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้ยังเม็ดเงินยังไหลออกก็คงจะเป็นเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่มันยังขยับตัวขึ้นนะครับปีนี้ก็เท่าที่เราทราบกันอยู่ก็คือจะขึ้นอีก2ครั้งนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยังยืนระดับเดิมอยู่มันก็ทำให้มันอาจจะมีแกลบส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยให้ทิศทางค่าเงินบาทและจริงๆเงินบาทเราเนี่ยถ้าไปย้อนดูเนี่ยเงินในสกุลภูมิภาคเอเชียเนี่ยมันอ่อนมาตั้งแต่ต้นปีละมีแต่สกุลเงินบาทเราเนี่ยในช่วง 3-4 เดือนแรกเนี่ยแข็งส่วนเขานะครับเริ่มมาอ่อนจริงๆเนี่ยอย่างรวดเร็วเนี่ยช่วงประมาณสักเดือน1เดือนที่ผ่านมานี่แหละตอนนี้เราอ่อนไปถ้าดูสัดส่วนแล้วเนี่ยอ่อนไปเท่าภูมิภาคละภูมิภาคเนี่ยอ่อนประมาณสัก 6-7% เราใช้ระยะเวลาเพียงแค่ประมาณเดือนเดียวนี่แหละครับอ่อนเงินบาทมันอ่อนค่ามาก็เท่ากับภูมิภาคนะครับหลักๆ ก็เป็นเรื่องส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยตรงนี้อาจจะทำให้เป็นแรงกดดันนะครับในเรื่องของโฟที่มันดูมันยังไม่มีแรงจูงใจให้เขากลับมาซื้อเร็วนะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นให้คือเล่นหุ้นขึ้นตอนนี้มันยากกว่าประเด็นมีข่าวร้ายและช็อตลงมามากกว่าก็ทำให้หุ้นบ้านเราเนี่ยมันตกลงมานะครับปัจจัยในประเทศจริงๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็อย่างที่ทราบกันอยู่ตัวเลขไตรมาสแรกโตดี 4.8 ไตรมาส2เนี่ยเท่าที่ดูประมาณการของทางสสค.เนี่ยล่าสุดเขาก็เชื่อว่ามันมากน่าจะมากกว่า 4% นะครับซึ่งมันก็ยังเป็นตัวเลขที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ในแง่ของกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเท่าที่ประเมินดูเนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยยังคิดว่าเป็นตัวเลขที่ดีเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยทรงตัวระดับสูงนะครับแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยบริษัทตัวนี้น่าจะมีกำไรในส่วนของสต็อกเกนเนี่ยประมาณยังต่ำเนี่ย 7-8 เหรียญเนี่ยคิดว่ามีนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารอาจจะเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ถ้าเทียบ Q-on-Q เนี่ยอาจจะเอาอ่อนตัวลงมานะครับหมายถึงกำไรจะแย่ลงใช่ไหมฮะจะแย่ลงส่วนหลักๆก็มาจากในเรื่องของค่าฟรีค่าธรรมเนียมโอนนะครับแต่ว่า Year-on-Year เนี่ยถ้าเทียบไตรมาส2ปีนี้กับปีก่อนเนี่ยมันยังขยายตัวมีโอกาสขยายตัวประมาณสัก 3-4% นะครับซึ่งถ้าไปรวมๆเนี่ยก็คือว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะเพียงแต่ว่าที่ลงมาเนี่ยมันเป็นปัจจัยต่างประเทศนะครับตอนนี้มันก็ต้องมาดูว่าไอ้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะมีจุดกลับตัวตรงไหนนะครับเพราะถ้าสถานการณ์ตรงนี้มันคลี่คลายเนี่ยผมคิดว่าหุ้นมันก็พร้อมที่จะรีบาวด์กลับพร้อมกันนะครับเพราะมันลงมาด้วยปัจจัยเดียวกันนะครับขึ้นมันก็คงจะต้องขึ้นเมื่อสถานการณ์มันชัดเจนขึ้นนะครับมาดูหลักๆเนี่ยก็คง
เรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของทิศทางเรื่องของไอ้มาตรการการกีดกันการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันประเด็นที่ต้องดูก็คือว่าไม่เป็นที่เขากีดกันเนี่ยตอนนี้มันที่เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการก็คือฝากละ50,000ครับล้านยูเอสดอลลาร์นะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้จริงเนี่ยวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยครับอันนี้ต้องดูว่ามันจะมีการเจรจาคุยกันได้บ้างหรือเปล่านะครับถ้าสถานการณ์เนี่ยมันยังคุยกันไม่ได้แล้วมันลุกลามไปลักษณะมีการตอบโต้กันเป็นระดับ 200,000 ล้านที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ขู่มาจริงนะครับตรงนี้ประเด็นตรงนี้มันอาจจะลากยาวกว่าที่เราคิดนะครับเพียงแต่ระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นมันตอบรับข่าวร้ายในเรื่องประเด็นร้ายตรงนี้มาพอสมควรเพียงแต่ว่าข่าวดีต้องดูว่ามันจะมีการคุยกันได้หรือเปล่านะครับถ้าคุยมีการเจรจาคุยกันได้ไม่ได้ลุกลามเป็นเรื่องที่จะเอาเป็นประเด็นจริงจังเนี่ยหุ้นมันน่าจะรีบาวด์ครับได้ซึ่งทิศทางตรงนี้มันอาจจะต้องรอเวลาประเมินในช่วงเดือนหน้าว่าทิศทางตรงนี้มันจะขยายวงกว้างออกไปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คงต้องดูที่ทิศทางค่าเงินบาทเรานะครับแล้วก็การแข่งค่าของ US ดอลลาร์เนี่ยจุดสังเกตง่ายๆเลยผมว่าก็ยังดูที่ตัวดอลลาร์เด็กเนี่ยที่ระดับที่95เนี่ยถ้ามันไม่มีการขยับแข็งไปกว่านี้ก็คือไม่ได้ทะลุ95ขึ้นไปมากเนี่ยแรงกดดันในเรื่องของทิศทางเงินบาทเนี่ยมันก็ไม่น่าจะอ่อนไปมากกว่าระดับ33บาทต่อดอลลาร์มากนักนะครับซึ่งถ้าเห็นในแง่ของดอลลาร์อ่อนลงมานะครับหรือว่าบาทแข็งขึ้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะช่วยเป็นจุดกลับตัวอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น2จุดเป็น2จุดที่นักลงทุนจับตาดูนะครับส่วนในแง่ของภาพการลงทุนเนี่ยระยะสั้นเนี่ยดัชนีเนี่ยตอนนี้มันเทรดอยู่ที่ระดับ forward PE ประมาณ 14.5 เท่าซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำมากนะฮะในช่วงวิกฤตเนี่ยที่ผ่านมา 2-3 ปีล่าสุดที่มีเนี่ยก็จะเป็นวิกฤตในเรื่องของการอ่อนค่าของเงินหยวนนะถ้าจำได้เนี่ยต้นปี2016เนี่ยตอนนั้นกลัวเศรษฐกิจจีนจะแย่เงินหยวนจะอ่อนค่ามากเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตลาดพานิคลงไปเทรดระดับ PE 13เท่านะซึ่งการตอนนี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวไซด์แย่สุดเนี่ยผมมองว่าถ้าจากตัวเลขที่เราเห็นในเรื่องของความกลัวเรื่องการกีดกันการค้าเนี่ยตลาดเนี่ยดาวไซด์แถวๆ14ต่อ PE 14.5 เท่าปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะพอรองรับอยู่นะครับถ้า 14.5 เท่าก็ตรงนี้เลย 1,600 นะครับถ้าลงไป14เท่าเนี่ยมันจะได้ตัวเลขประมาณสัก 1,540 จุดนั้นตรงนี้มันประเมินได้ว่าหุ้นนะครับหลังจากนี้ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงจังหวะของการขายละครับเพียงแต่ว่าจุดกลับตัวมันจะอยู่ตรงไหนนะครับจุดสังเกตอย่างที่ผมบอกไปละ2เรื่องก็คือเรื่องการเจรจาการค้าจีนสหรัฐถ้ามีแนวทางที่ดีขึ้นหุ้นพร้อมจะกลับตัวหรือว่าในเรื่องของทิศทางค่าเงินเนี่ยค่าเงินถ้าค่าเงินบาทมันไม่ได้อ่อนค่ากว่านี้ไปมากนะครับแล้วก็ดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าพอกว่านี้ไปมากก็เป็นอีกหนึ่งจุดจับตัวครับส่วนสัญญาณในการซื้อขายในการที่จะประเมินว่าจุดบอททอมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยลักษณะการอุ้นลงอย่างนี้เนี่ยนักลงทุนสังเกตเลยถ้าการซื้อขายวันไหนนะครับถ้ามีปริมาณการซื้อขายเยอะก็หมายความว่าวอลุ่มขึ้นมาเยอะเลยแล้ววันนั้นเนี่ยหุ้นไม่ปิดโลคือเป็นการอาจจะมีวันนั้นอาจจะมีการปิดลงมาโลแล้วปิดท้ายมากๆแล้ววอลุ่มเยอะๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณการบอกว่าตลาดมันท่อมนะแนะนำไม่ซื้อเลยเพราะหุ้นลงมาแล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นน้อยๆผมว่ามันดีดกลับเนี่ยมี50-100จุดผมว่ามีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตในการลงทุนในช่วงที่ตลาดค่อนข้างจะผันผวนนะครับส่วนจังหวะดีดกลับเนี่ยผมว่าซื้อได้ทุกตัวเพราะตอนนี้ราคาหุ้นที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานดีๆกันมันตอนนี้มันปรับตัวทุกกลุ่มเลยครับครับถ้าอย่างนี้คือสัญญาณที่เราส่งสัญญาณคือไม่ควรขายแล้วถ้านักทุนคิดด้านซื้อล่ะฮะสมมติมีเงินเหลือจะทำยังไงดีก็มองดูจุดกลับตัวที่ผมบอกก็คือถ้ามองในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยถ้าวันไหนเราเห็นมีข่าวที่เข้ามาแล้วหุ้นมันเริ่มดีดกลับแรงแล้วปริมาณการซื้อขายมันมาระดับ80,000 ล้านหรือ100,000 ล้านเนี่ยวันนั้นให้ซื้อถ้าคนยังมีตังค์อยู่ก็ให้ซื้อหุ้นเลยนะครับอย่าไปเกี่ยงว่ามันขึ้นมาเยอะมาเยอะละ23ตอนนี้บวกมา30จุดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นต่อมันบวกต่อเพราะหุ้นมันตกลงมาเยอะแล้วก็ลงมาเพราะปัจจัยภายนอกที่มันมากระทบเราค่อนข้างเยอะเพราะงั้นการดีดกลับเนี่ยผมเชื่อว่าน้ำหนักมันจะดีดกลับเยอะเหมือนกันนะครับส่วนตัวหลักๆเนี่ยถ้าดูตอนนี้ถ้าอยู่อย่างกลุ่มแบงก์ก็อาจจะมองกลุ่ม BBL ตัวเกียรตินาคินนะครับซึ่ง
งบมันน่าจะดีแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าฟรีทางเนโอนสักเท่าไหร่นะครับหรือว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยตัวเลขกำไรไตรมาส2ออกมาก็ยังน่าจะใช้ได้นะครับปตท. PTTGC เนี่ย PTTGC เนี่ยกลัวเรื่องตอนนี้ตลาดเขากลัวว่าถ้ามันกีดกันทางการค้าเนี่ยไอ้ปริมาณการใช้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์พลาสติกเนี่ยมันจะลดลงนะครับแต่จริงๆราคาเรือตัวนี้ค่อนข้างต่ำเนี่ยนะครับกลุ่มหลักๆผมว่าซื้อได้หมดหรือว่านักลงทุนถ้าเก็งกำไรหน่อยเนี่ยก็หาจังหวะลองทีเฟกก็ได้นะครับเพราะว่าทีเฟกที่มันไม่ต้องคิดมากแต่ชนีบวกมันบวกตามนะครับครับแต่ในกรณีสมมติถ้าเกิดคนที่ติดหุ้นคือเงินสดไม่เหลือมีหุ้นอยู่ในพอร์ตทำยังไงดีต้องดูต้องถือครับต้องถ้ามีเงินสดเหลืออยู่เต็มพอร์ตเนี่ยตอนนี้ต้องไม่ใช่จังหวะที่มาขายหุ้นละถ้ามีหุ้นเต็มพอร์ตต้องเปลี่ยนตัวต้องอะไรอย่างนี้ไหมฮะต้องดูยังไงครับไอ้เปลี่ยนตัวเนี่ยมันค่อนข้างยากละว่าเราจะไม่ทราบว่านักลงทุนถือตรงไหนอยู่แต่ว่าถ้ามีอยู่เต็มพอร์ตเนี่ยผมว่าถือหุ้นไว้นะครับแล้วก็รอดูจังหวะถ้าติดสูงเนี่ยถ้ามันจังหวะผมคิดว่ารีบาวกลับเนี่ยจากโลเนี่ยขึ้นมาไฮเนี่ยมันน่าจะมีเป็น100จุดได้นะครับก็อาจจะรอจังหวะตรงเนี้ยในการในการสวิตช์อีกทีนะครับครับสรุปกลยุทธ์ย้ำอีกครั้งครับก็ต่ำพอแล้วผมไม่ให้จุดขายครับนะครับแล้วก็รอจุดซื้อที่ผมเรียนแก้ไป 2-3 จุดได้ครับครับครับชัดเจนครับคุณอภิชัยครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับอภิชัยเรามาได้ชัยครับบริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายนะครับ026786761นะครับผมย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761สักครู่กลับมาครับ